ช้ซิปโปรไฟล์ไหนบ้างครับแล้วก็แต่ละโปรไฟล์มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างในความคิดของพี่ก๊อฟก็ต้องบอกว่าก็ทุกโปรไฟล์แล้วครับผมก็ตอนแรกเนี่ยคือซิปเนี่ยวงแรกเลยจำได้คือ404นะครับ404ก็เป็นขอบอ้วนกลมๆอันแรกแต่ตอนนั้นน่ะคือซิปมันต้องบอกว่าซิปมันค่อนข้างมีปัญหาจริงๆเหมือนกับว่าเขาพยายามพัฒนาล้อเขาอะให้มันเป็นขอบอ้วนแล้วก็เหมือนกับว่ามีน้ำหนักเบาคือมันตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วมันทำให้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอ้สมัยนั้นน่ะคือคาร์บอนมันอาจจะไม่ดีเหมือนสมัยนี้อะไรด้วยกันก็มีปัญหาเรื่องขอบบวมขอบนู่นขอบนี่ขอบนั้นแต่เขาก็คือพยายามแก้ปัญหามาเรื่อยๆมันมาเพอร์เฟกต์สักประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วไอ้พวกแบบรุ่น NSW เนาะที่มันมีเครื่องเบรกเซรามิกขึ้นมาบอกว่าเบรกไหลลงมาจากยอดเขาลงมาถึงตีนเขาได้เลยโดยที่แบบไม่มีทางระเบิดเด็ดขาดอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยซื้อมาอันนึง404นี่แหละ NSW อันใหม่ก็คือก็ลากลงมาจากเขาเขียวลงมาข้างล่างก็แบบกูจะไม่แตะเบรกเอาให้แม่งระเบิดเลยไม่เป็นไรเป็นริมเบรกป่ะครับหรือว่าริมเบรกครับผมสมัยนั้นริมเบรกอยู่แล้วเราพูดถึงริมเบรกอยู่แล้วเราไม่พูดถึงดิส NSW โปรไฟล์แรกๆเลยโปรไฟล์แรกๆเลยครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เลยเฮ้ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีฮะก็เลยเปลี่ยนมาเริ่มใช้3-3ดูตอนที่454ก็ออกมาก็ใช้454ที่ชอบที่สุดนะ202ผมก็งงมากคือทำไมไม่เอา202กลับมาทำผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือ202เนี่ยมันต้องบอกว่ามันสเตเบิลมากๆแล้วมันก็เร็วด้วยอะไรก็ไม่รู้ต่อให้มันเป็นขอบเตี้ยมันก็เร็วอยู่ดีมันไหลอ่ะมันไหลแล้วเตี้ยแล้วอย่างอ้วนด้วยก็คือหัวลมข้างมานี่10 ล้อมาข้างๆนี่ไม่กระดิกแต่ผมพอเข้าใจนะคือพอไอ้353อ่ะ353มันออกมามันเบากว่า202แล้วเป็นดิสอีกนะฮะคือตอนนี้ก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าไอ้202มันก็จะไปขี่กับ353อ่ะแล้วเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าจะใช้202ก็ใช้353ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี858ตอนที่แข่งไตรกีฬาก็ใช้858เป็นล้อโปรไฟล์90กว่าที่น่าจะคล่องตัวและเบาที่สุดแล้วมั้งแต่ตอนนั้นเอาไปแข่งที่ไต้หวันเนาะแต่รถไตริมทะเลเลยลงทะเลมาข้างก็รู้สึกบ้างคือถามจะบอกว่าไม่รู้สึกเลยไปมันไม่ได้แต่ว่าซิปเนี่ยข้อดีอย่างคือรู้สึกแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันอินคอนโทรลอะคืออย่างที่เคยใช้นะฮะอย่างพวกล้อดิสหรืออย่างพวกโปรไฟล์สูงๆเนี่ยพอเวลาที่มันแบบพลมมันมาเนี่ยมันจะเราต้องเอากลับแต่เนี่ยคือรู้สึกว่ามันปึ๊บมันเบ้นิดเดียวแล้วมันกลับมาเองเลยอะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าไม่เบ้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็จะแบบอึ๊บๆมันเหมือนกับมันคอนโทรลได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งบาลานซ์น้ำหนักทั้งความเร็วทั้งความอินคอนโทรลน่ะผมว่าก็มันก็บาลานซ์ที่สุดแล้วแหละ